็นแบบนี้แล้วอย่างเดียวคือต้อง3แต้มเท่านั้นหรือว่าจะเป็นอย่างไรครับเขตเริ่มเป็นฝั่งตราดชุดสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายไปเคลียร์เริ่มเล่นก่อนนะครับลูกคู่เซ็นเตอร์ลูกคุณกิจก็มีเป็นเก่าของบุรีรัมย์นี่แหละครับเจอทีมเก่าจึงพูดกับเฮกี้ไฮซานดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างบอลทุ่มของตราดครับอายกรกฎกรกฎถึงเปโดรเปิดมาให้กับปาตินโยติดลูกคุณกิจจังหวะสองมาทางของกรกฎไปแล้วมีสุภโชคสารชาติที่พุ่งไม่ตรงกรอบว่าเก็บตกแถว2ได้บุรีรัมย์หมดเลยนะครับซากเรโดได้เปิดบางจังหวะนี้ครับเหลี่ยมย้อนมาถึงพิชิตเนี่ยล้นไปแต่ว่าไปตามประกบใส่กรกฎเนี่ยบอลก็กลายเป็นว่าไม่พ้นเท้าของผู้เล่นทางฝั่งบุรีรัมย์นะครับสุดลูกสุดให้วงศกรหนาครับวงศกรตวัดมาทั้ง2 2โอ้โหไม่มีใครไม่มีตัวเติมมาสุดทางไว้ให้กี้เองก็มาแล้วไปยั้งนะครับก็จำเป็นต้องยั้งจริงนะครับจังหวะตัวที่พร้อมจะสอดเข้ามาเล่นโด่งไปทางเสา2ยวดย้อนย้อนมาที่เสาแรกโอ้โหจังหวะของทางโฮโซไกมันโด่งไปนิดเดียวครับทศพรถลำเสียตำแหน่งไปแล้วด้วยโขกให้บอลย้อยกลับมาเข้าอีกทีนึงลูกนี้เป็นคือไอเดียเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าโอกาสน้ำหนักยากแต่ถือว่าใกล้เคียงมากนะครับลูกโขกย้อนมาลูกนี้ของโฮโซไกแล้วเรือบดินมีทำทางโอ้โหสวยนี่ดูมาทีทางเปโดรเนี่ยได้ซ้ายได้ซ้ายหักข้อเสาแรกยังกินทศพรไม่ได้ครับโอ้โหเจอช่องครับเราใช้ความคล่องตัวขึ้นมาลูกนี้แบบล็อกตัดหลังแล้วก็หาเหลี่ยมเข้าซ้ายลุ้นยิงได้เลยนะครับเป็นจังหวะที่พาบอลหนีทางทัชนนท์เข้ามานะครับแล้วดูซ้ายเปิดมาให้ทางเสาสองตัวแล้วแถวสองกันได้เปโดรโอ้ไปติดบล็อกครับแม่เพ็กกี้ที่ขวางได้ทันโปรเจกต์แรกดูยากโขงมาไม่พ้นนะครับแล้วเป็นไปโดจูเนียร์ที่ได้สั่นครับลูกนี้เปิดไปดีครับเปิดไปได้กดดันตั้งแต่จังหวะแรกแล้วจูเนียร์มงกัดออกมาแล้วก็โหเปรียวจูเนียร์เนี่ยคือได้ซัดแบบขนาดถนัดเต็มโคตรตูเยสจ่ายให้สุโชคสุโชคไหลต่อให้กับทางทาเบียปาติงโยเลยบอกครับไปโดจูเนียร์ชิปนิ่มนิ่มโอ้โหมันนิ่มแต่ไม่ตรงกรอบนี่ครับยังศูนย์ศูนย์อยู่วิธีเขาทำคลาสสิกมากครับถือว่าเป็นการเคาะจังหวะกันทำให้ผู้เล่นของทางตราดคือผิดตำแหน่งกันไปหมดแล้วทั้งกองหลังทั้งประตูนะครับคือออกมากักตั้งแต่จังหวะที่ลูกถึงแล้วคืนมาโอ้ลูกนี้นี่ลูกตั้งแต่ลูกนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยเป่าจบก็ไม่มีอะไรครับครึ่งแรกเป็นเกมที่บุรีรัมย์ก็พยายามเดินหน้าขึ้นเกมรุกแต่ว่าวันนี้ยังหาช่องทำแบบถนัดแบบจังหวะจัดแจ้งจะลุ้นประตูไม่มีเลยนะครับในขณะที่ตราดก็เล่นตามแท็กติกของตัวเองได้ค่อนข้างเหนียวแน่นทำให้เกมครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่0ต่อ0สำหรับคู่ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับตราด FC ครับเดฟานปาล่าล่ะครับปาล่าคืนโฮโซไกผ่านนิดหนึ่งแล้วทะลุช่องหรืออาครับดูว่าสุพนัทเลี้ยงตัวแล้วเฮียนิโคตามซับไม่ได้ว่าทศพรซุปเปอร์เซฟโอ้โหจังหวะเลี้ยงตัวแล้วก็โอ้นี่กว่าจะหาช่องกันเจอนะครับโฮโซไกแทงมาลูกนี้แล้วบอลแรกของสุพนัทเนียนมากๆทำให้ขวาลูกนี้ตามไปยิงเน้นเสาไกลได้เลยแต่ว่าโอ้ทศพรบอลล่าแล้วจังหวะสองโฮโซไกตั้งมาพิชิตบอลยังไม่ตายแล้วครับสุพศมาให้เจนรบงัดแรกเป็นดีกับลูกพญาอาครับเบียดโยกคนแล้วก็ตกลิบไปมาเป็น 1-0 ที่ตราดขึ้นนำจังหวะของกองหลังบุรีรัมย์ไม่เข้าใจกันเองครับโอ้โหเอาละครับด้วยการแข่งของทางลูกบุญญาโอ้โหลูกนี้เป็นความแข็งแรงเลยครับโอ้โหดูแล้วมาถ้าเป็นคนอื่นถ้าไม่แข่งเท่านี้นั่นน่าจะเสียหลักล้มไปแล้วด้วยนะครับโอ้ขืนตัวประคองมาจนได้นะครับฝั่งของบุรีรัมย์ไปถลามมันเองนะครับโยที่จะรบนะครับงัดลูกนี้มาเนี่ยครับแล้วโอ้โหมาดูว่าอีกคนหนึ่งที่มาเสียจังหวะจะเป็นปาล่านะครับที่จะตามเข้าไปงัดครั้งสุดท้ายแต่ว่าโอ้จังหวะตรงนี้นี่คือช่วงก้าวยาวนี่ไปบังบอลข้างหน้าได้ต่างคนต่างกางแขนเบียดกันเอาไว้นะครับพอเข้าพื้นที่อันตรายเนี่ยปาล่าก็จำเป็นต้องปล่อยมือไปนะครับแล้วก็ไปลุ้นเอาจังหวะที่สิวรักษ์ออกมาช่วยแล้วไม่ทันจริงๆนะครับบอลเสาสองได้โขกโอ้โหโดนคันพกคันเส้นนี้ก็ขุดติดใต้ดาบที่สามก็โอ้โหดูแล้วครับเอาไปมาแล้วเป็นตัวละครขวาได้โอ้โหต้องดูว่าสามครั้งโดนคันก่อนของสุภชัยแล้วดูครับสุภชัยสองครั้งมีสุพนัทครั้งหนึ่งแล้วพันษาไปขุกคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูว่าบุยรามฟองแฮนด์บอลแฮนด์ยังไงตรงไหนหรือไม่นะครับอย่าไปฟองว่ามีมือใคร
โอ้ยโดนปั๊มไว้โดยจินรบเหรอครับจินรบยกไม่ผ่านสุภาษิตลักษณ์สุภาษิตไปต่อหาเขาเลยที่ว่าบรรจงบรรจงมาหาสุภาชัยโอ้โหเป็นตัวได้หนึ่งหนึ่งก็ดูความยิ่งใหญ่ของสุภาชัยใจเด็ดแล้วครับแล้วคนเปิดก็ยับเยี่ยมนะครับทางสุภาษิตลักษณ์นี่จังหวะโดนขืนลืมเส้นไม่แน่นแล้วก็โอ้โหสเต็ปตอนคืนบอลหนีนี่ทำมาสวยมากนะครับแล้วก็ประมงเจาะกับทางสุภาชัยใจเด็ดนะครับยังวุบวับเหมือนเดิมนะครับสุภาชัยจังหวะนี้จินรบที่ไปเสียบอลปั๊มมาได้แล้วแต่ว่าเสียคะแนนกับสัสละแล้วดูสุภาชัยโฉบมาเล่นนะครับลูกยิงเขาได้โอ้โหได้ฉลับสลับสถาพรนะครับครับจังหวะตวัดด้วยซ้ายของสุภาชัยฉลับสถาพรแล้วก็บอลดิ่งเข้าเสาไกลไปเลยนะครับอันนาลือบอดินเอาเพื่อนไปรอแล้วคืนจักรพันธ์มาสายที่สุพนัทคืนให้จักรพันธ์หาจังหวะนี้จักรพันธ์งัดโด่งมามาให้สุภชัยโอ้โหตบบอลแปะไว้ได้ครับว่าบอกมันไม่แรงพอได้แค่เตะบุ้มเท่านั้นนะครับย้อนหลังสุภชัยไปนิดนึงนะจังหวะไม่ค่อยพอดีกันแต่ก็พยายามเต็มที่นะครับบอลย้อนอุตส่าห์ไปเกี่ยวฟาดทางเสาสองได้แต่ว่าน้ำหนักไม่แรงพอครับทศพรผู้สินแล้วก็จบเกมด้วยคู่นี้เฉือนกันไม่ลงเลยครับแบ่งแต้มกันไปนะครับเกมนี้เป็นทางทีมเยือนฝั่งของตราดนั้นยิงนำไปก่อนด้วยนะครับนาที59เล่นออกทางฝั่งของวีรามเองก็ต้องลุ้นเหนื่อยเหมือนกันก่อนจะได้ประตูตีเสมอคืนจากตัวสำรองสุภชัยใจเด็ดนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เหลือที่บุรีรัมย์พยายามเน้นเต็มที่เพื่อเอาประตูชัยก็ทำไม่สำเร็จนะครับบวกกับความเหนื่อยแน่นของตราดด้วยวันนี้ความผิดพลาดในเกมรับเกมนี้เห็นน้อยมากๆเลยครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะยากสำหรับตราดพอสมควรเหมือนกันแต่ก็เป็นเกมที่สนุกนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นของเราทุกคนมาเพื่อสู้นะครับและทุกคนก็ทำได้ถึงจะเกมนอกบ้าน1แต้มในเกมนี้เราก็ถือว่าเราทำได้สำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือเป็นโบนัสสำหรับเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำได้ดีกว่านี้วันนี้ก็น่าจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้บุรีรัมย์เขาก็ เล่นเกมลุกได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เขาก็มาได้ในจังหวะที่ เราก็คงจะกลับมาอีกยากนั้นก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องขอชมเชยผู้เล่นที่ลงไปทำหน้าที่นะครับและหนึ่งแต้มนี้นะครับผมก็ขอมอบไปกับแฟนบอลนะครับของตราดที่มาเชียร์มาส่งแรงใจเชียร์พวกเรานะครับจนวันนี้เราได้หนึ่งแต้มแต่ว่าสำหรับทีมตราดผมถือว่าทุกแต้มสำคัญหมดครับคุณมีพรครับเป็นแล้วครับทีมเราวอสเตอร์เกมเลย First of all we are very disappointed with the result ก็ผิดหวังมากครับกับผลการแข่งขันวันนี้ I think we lost first half คิดว่าครึ่งแรกเล่นแทบไม่ได้เลยครับ We wasn't calm with the ball แล้วก็เวลามีบอลอยู่กับเท้าไม่นิ่ง Losing positions ตำแหน่งการยืนไม่ดีครับ We had two chances to score the goals มีโอกาส2ครั้งที่ยิงประตูได้ครับAnd the second half was much better. We moved the ball. We had chances. We scored one goal. แต่ครึ่งหลังก็ดีขึ้นเราต่อบอลเซตบอลเราก็ยิงได้หนึ่งลูกครับ And of course we should avoid the goal what we get. และแน่นอนประตูที่เราเสียไปไม่ควรจะเสียครับ Second half was much better. ครึ่งหลังก็ดีกว่าครึ่งแรกเยอะครับ But this was not enough. แต่มันยังไม่เพียงพอครับ And this is not enough because these games if we want to be a champion and we want to be a champion this is our target we need to win ก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเกมเพจเนี่ยเขาอยากเป็นแชมป์ต้องชนะให้ได้ครับ so in this moment yes we lose important 2 points ตอนนี้ก็เสีย2แต้มที่สำคัญมากครับ but we have to look forward and get ready for the next games แต่ต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็เตรียมพร้อมเกมหน้า and see what we can do better each one of us แล้วก็ไปดูว่าต้องปรับตัวอะไรให้มันเล่นได้ดีขึ้นครับ